Gulfstream G650ER เป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากหลังจากคุณทักษิณใช้บินกลับไทยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทริปนี้เรามาเจาะลึกกันว่า Gulfstream G650ER หรูหราล้ำสมัยและเป็นรุ่นสุดฮิตอันดับต้นๆของโลกได้ยังไง Gulfstream G650ER เป็นหนึ่งในเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวระยะไกลที่มีความหรูหราทันสมัยล้ำยุคสุดๆและมีประสิทธิภาพสูงมากก็สามารถบินได้เร็วและบินได้ไกลเป็นอันดับต้นๆของโลกเหมือนเป็นโรงแรมสุดหรูติดจรวดที่บินได้เร็วมากๆจนกลายเป็นรุ่นยอดนิยมมีเหล่ามหาเศรษฐีซึ่งเป็นผู้ทรงอิทธิพลของโลกด้านเทคโนโลยีมากมายเลือกใช้เครื่องบินรุ่นนี้กันทั้งนั้นเช่นอีลอนมัสก์เจ้าพ่อวงการรถไฟฟ้าเทสลาและยานอวกาศ SpaceX เจฟ เบซอสเจ้าพ่อวงการขายของออนไลน์อย่าง Amazon และยานอวกาศ Blue Originรวมถึงเซอร์เกรย์บินและลารีเพจเจ้าพ่อวงการออนไลน์อย่าง Google ความหรูหราล้ำยุค Gulfstream G650ER เป็นการเดินทางทางอากาศแบบส่วนตัวที่รวดเร็วหรูหราและสะดวกสบายมากสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง19คนมีความยาว 30.4 เมตรแผ่นปีกกว้าง 30.35 เมตรมีความสูงจากพื้นถึงปลายหาง7.82 เมตรภายในห้องโดยสารกว้างขวางโดยมีความกว้าง 2.59 เมตรและสูง 1.96 เมตรซึ่งอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีสุดเจ๋งมากมายดังนี้ 1. หน้าต่าง Gulfstream G650ER มีหน้าต่างขนาดใหญ่แบบพาโนรามาที่เป็นเหมือนเครื่องหมายการค้าของ Gulfstream มากถึง16บานเพื่อรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ช่วยคุณชมวิวได้อย่างจุใจและเพลิดเพลินไปกับการเดินทางพร้อมม่านหน้าต่างแบบไฟฟ้าเป็นหน้าต่างที่มีความพิเศษสุดๆคือกว้างถึง 52.32 เซนติเมตรยาว 71.37 เซนติเมตรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าหน้าต่างของเครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกของ Boeing 787 Dreamliner ที่พี่เล่าให้ฟังในคลิปด้านบนซึ่งกว้าง 27.2 เซนติเมตรยาว 46.7 เซนติเมตรถึงเกือบ2เท่า 2. ระบบเทคโนโลยีภายใน Gulfstream G650ER เต็มไปด้วยความทันสมัยแต่ละที่นั่งมีความสะดวกสบายด้วยจอส่วนตัวสำหรับแต่ละที่นั่งมีปุ่มปรับระบบต่างๆแบบอิเล็กทรอนิกส์เองได้ง่ายๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบด้วยระบบ Wi-Fi ความเร็วสูงที่รองรับระบบอินเทอร์เน็ตแบบดาวเทียมจากหลายค่ายเพื่อให้คุณใช้งานทั่วไปหรือสื่อสารแบบ Real Time ได้ทั่วโลกโดยไม่สะดุดเหมือนคนอยู่ที่พื้นสามารถปรับอุณหภูมิแสงสว่างและม่านหน้าต่างอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือคุณได้เลย 3. ระบบเก็บเสียง Gulfstream G650ER มีห้องโดยสารที่เงียบมากเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยสุดยอดเทคโนโลยีของการเก็บเสียงขนาดมีเครื่องยนต์เจ็ต2เครื่องขนาบข้างอยู่ใกล้ๆแต่มีระดับเสียงในห้องโดยสารเพียงแค่47เดซิเบลซึ่งเบากว่าเครื่องบินโดยสารทั่วไปที่ดังประมาณ80เดซิเบลถึงเกือบครึ่ง 4. ระบบปรับความดัน Gulfstream G650ER มีระบบปรับความดันภายในห้องโดยสารสุดเจ๋งที่ช่วยให้คุณลดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการเดินทางระยะไกลได้เป็นอย่างดีปกติแล้วเครื่องบินโดยสารจะบินสูงประมาณ10กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งมีอากาศที่เบาบางมากแล้วเครื่องบินทั่วไปจะปรับความดันภายในห้องโดยสารซึ่งเหมือนกับการเป่าลูกโป่งเพื่อให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเพียงแค่ 2.5 กิโลเมตรซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยและรู้สึกอ่อนเพลียในการเดินทางนานๆเพิ่มขึ้นบ้างแต่ยังสามารถรักษาความปลอดภัยจากความแตกต่างของความดันภายในและภายนอกห้องโดยสารเอาไว้ได้ส่วน Gulfstream G650ER สามารถปรับความดันภายในห้องโดยสารได้เพิ่มขึ้นจนทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลลดลงเกินครึ่งถึง 60%เหลือสูงแค่1กิโลเมตรซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกสบายขึ้นและรู้สึกอ่อนเพลียจากการเดินทางไกลลดลงอย่างมาก 5. ระบบอำนวยความสะดวก Gulfstream G650ER สามารถปรับแต่งพื้นที่ภายในห้องโดยสารออกเป็น4โซนเพื่อรองรับความต้องการได้อย่างหลากหลายสำหรับการเดินทางระดับ VIP ซึ่งต้องบินข้ามทวีปนานถึง15ชั่วโมงแบบ non-stop ดังนี้โซนแรกเป็นห้องประชุมซึ่งเป็นที่นั่งแบบเดี่ยวด้านละ2ที่นั่งแล้วสามารถกางโต๊ะทำงานออกมาแบบอัตโนมัติ
ลายเป็นห้องประชุมลอยฟ้าแบบ4ที่นั่งได้เลยโซนพักผ่อนมีโซฟาแบบยาวสำหรับ3ที่นั่งและมีระบบความบันเทิงด้วยจอขนาดใหญ่ให้คุณเลือกดูสิ่งต่างๆได้แบบสบายๆเหมือนอยู่ที่บ้านโซนห้องอาหารจากที่นั่งเดี่ยวและที่นั่งคู่สามารถปรับเป็นแบบโต๊ะยาวขนาด6ที่นั่งเพื่อทานอาหารร่วมกันได้มีส่วนพื้นที่สำหรับเตรียมอาหารซึ่งมีอุปกรณ์ต่างๆครบทั้งในเรื่องเครื่องดื่มอาหารและส่วนทำความสะอาดมีโซนห้องส่วนตัวแยกต่างหากซึ่งมีห้องน้ำในตัวด้วยช่วยให้เครื่องบินส่วนตัวของคุณมีความเป็นส่วนตัวสุดๆแม้ที่นั่งทั้งหมดจะช่วยทำให้คุณรู้สึกนั่งสบายมากแล้วแต่ทุกโซนยังสามารถปรับปรุงรูปแบบให้กลายเป็นเตียงนอนเพื่อให้คุณนอนราบสบายๆแบบยาวๆได้เลยเช่นโซนห้องประชุมจะกลายเป็นเตียงเดี่ยวโซนพักผ่อนกลายเป็นเตียงคู่โซนโต๊ะอาหารก็กลายเป็นเตียงคู่เช่นกันประสิทธิภาพในการบิน Gulfstream G650ER เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2005เพื่อขึ้นเป็นรุ่นท็อปของบริษัท Gulfstream ของอเมริกาซึ่งมีชื่อเสียงมานานกว่า65ปี Gulfstream G650ER มีห้องนักบินที่ทันสมัยมากใช้ระบบการบินแบบ Fly by Wireซึ่งนักบินจะเป็นผู้ควบคุมคอมพิวเตอร์แล้วระบบคอมพิวเตอร์จะควบคุมการบินอีกทีเป็นรุ่นที่ใช้การบังคับคลาสสิกแบบยกเหมือน Boeing ต่างจากรุ่นอื่นๆของ Gulfstream ที่ใช้จอยสติ๊กเหมือนของ Airbus ห้องนักบินมีกระจกหน้าขนาดใหญ่ทำให้นักบินสามารถมองเห็นได้เป็นมุมกว้างและมีทัศนวิสัยที่ดีในการบินมีระบบช่วยบินแบบอินฟราเรดซึ่งช่วยให้นักบินสามารถบินได้ในทุกสภาพอากาศGulfstream G650ER มีการออกแบบลำตัวและปีกตามหลักอากาศพลศาสตร์หรือ Aerodynamic เพื่อให้ลู่ลมและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบินใช้เครื่องยนต์ Rolls-Royce รุ่น BR725 จำนวน2เครื่องโดยมีแรงขับดันเครื่องละ 7,665 กิโลกรัม Gulfstream G650ER สามารถบินได้เร็วเกือบเท่าความเร็วเสียงที่มาร์ค 0.925หรือ956กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้ไกลมากถึง 13,900 กิโลเมตรคือบินได้ไกลกว่าเครื่องบินตัวท็อปของ Boeing ทั้ง Boeing 787 Dreamliner ซึ่งบินได้ 11,910 กิโลเมตรและ Boeing 777X ซึ่งบินได้ 13,500 กิโลเมตรในปี2015 Gulfstream G650ER เคยสร้างสถิติเป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่บินได้ไกลที่สุดในโลกแบบนอนสต็อปจากสิงคโปร์ไปลาสเวกัสของอเมริกาเป็นระยะทางไกลถึง 14,835 กิโลเมตรแต่ในที่สุดก็ถูกทำลายสถิติลงได้ในปี2019ด้วยเครื่องบิน Bombardier Global 7,500 ด้วยระยะทาง 15,518 กิโลเมตร Gulfstream G650ER เวลาขึ้นบินจะใช้ระยะทางรันเวย์ในการเทคออฟยาว 1.9 กิโลเมตรซึ่งสั้นลงเหลือเพียง2ใน3ของเครื่องบินโดยสารทั่วไปซึ่งใช้ระยะทางประมาณ3กิโลเมตร Gulfstream G650ER มีเพดานบินสูงมากถึง 15.5 กิโลเมตรบินได้สูงกว่าเครื่องบินโดยสารทั่วไปที่มีเพดานบินสูง13กิโลเมตรและมีอัตราการใช้น้ำมันอยู่ที่ 1,900 ลิตรต่อชั่วโมงโดยคุณสามารถเป็นเจ้าของเครื่องบินเจ็ตGulfstream G650ER ได้ด้วยราคาลำละ 2,100 ล้านบาทซึ่งนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะคุณยังต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอื่นๆแบบรายปีสำหรับการบินเฉลี่ยปีละ400ชั่วโมงอีกปีละ100ล้านบาทแต่ถ้าหากคุณยังไม่ตัดสินใจซื้อในวันนี้คุณสามารถเช่าแบบเหมาลำได้ด้วยราคาเบาๆที่ 510,000 บาทต่อชั่วโมงครับสรุปแล้วจากคำพูดที่ว่าเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุด Gulfstream G650ER เป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวระยะไกลของคุณทักษิณและมหาเศรษฐีมากมายนั้นเป็นสุดยอดเทคโนโลยีน่าทึ่งมากๆที่สวยทั้งรูปจูบก็หอมเพราะทั้งหรูหราสะดวกสบายทันสมัยแถมยังบินได้เร็วและบินได้ไกลเป็นอันดับต้นๆของโลกกลายเป็นเหมือนโรงแรมสุดหรูแบบเคลื่อนที่ซึ่งติดจรวดช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทางไปทั่วโลกได้อย่างมีสไตล์ด้วยราคา 2,100 ล้านบาท
แม้เวลาของพี่จะมีค่าแต่พี่ก็ขอใช้เวลาหยอดกระปุกเพื่อนั่งเครื่องบินโดยสารก่อนดีกว่าครับคุณคิดยังไงเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวในคลิปนี้ช่วยคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างถ้าชอบช่วยกดไลค์และแชร์เพื่อนคุณด้วยกันแล้วกด Subscribe และสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนพบกันใหม่พี่เจ็ดจากเด็ดต้องโดนสวัสดีครับ